ครับวันนี้เราจะมานำเสนอ Image Recognition นะครับโดยใช้เทคนิค Convolution Neural Network หรือ CNN นะครับโดย tool ที่พวกเรานำมาใช้ก็คือตัว TensorFlow ที่เป็น library Python ที่พัฒนาโดย Google นะครับครับเริ่มจากสมาชิกของพวกเรานะครับก็คือนายพัชรพลเหล่ากอคำกับนายศักดิ์สิทธิ์แสงสุรานะครับแล้วก็อาจารย์ประจำวิชาก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกีสินธุวินโยนะครับครับGoogle TensorFlow คืออะไรครับเราสามารถนำไปเข้าไปดูใน www.tensorflow.org ได้นะฮะ TensorFlow ก็คือไลบรารี Python ที่เขียนถูกสร้างขึ้นมาเพื่ ทำพวก Neural Network พวก AI ระบบเรียนรู้ได้ด้วยเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็เทคนิคที่นิยมนำมาใช้ในการทำ Neural Network เกี่ยวกับประมวลผลรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเทคนิค CNN หรือ Convolution Neural Network ครับครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูในเว็บนี้ได้ครับว่าเขาทำอะไรกันยังไงครับ CNN ก็คือหรือ Connet นะครับก็จะมีโครงสร้างโดยรวมเป็นประมาณนี้ครับก็ฝั่งซ้ายจะเป็น Regular Neural Network หรือ Neural Network ธรรมดานะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น Convolution Neural Network ครับก็คือการนำ input เข้ามาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพครับแล้วก็มา convolute แล้วก็ pulling convolute pulling หลายๆรอบครับจนได้format ของ input ต่างๆที่เราต้องการแล้วก็จะนำต่อไปเข้า fully connected neural network หรือ neural network คล้ายๆฝั่งซ้ายครับครับซึ่งกระบวนการConvolute แล้วก็การ Pulling นะครับก็จะอยู่ในรูปด้านนี้ฮะครับก็จะมีการทำงานแบบตรงนี้ครับครับก็จะคือการเอาฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์เมทริกมาคูณค่าไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปรับตัว Outputไปปรับมาเรื่อยๆแล้วก็บวกค่าไบแอนครับจนได้แบบformat output ที่เราต้องการครับครับเราทำไปเพื่ออะไรครับเราทำไปเพื่อให้มันได้อย่างนี้ครับก็คือการนำรูปภาพหนึ่งมาแล้วก็มาConvoluteแล้วก็Pullingไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เมื่อนำไปเข้า fully connected neural network ก็จะได้output จริงๆที่ต้องการมาครับเพื่อแปลงรูปภาพที่เราไม่รู้ว่ารูปภาพนี้จะกว้างหรือยาวเท่าไหร่มีสีมีนู่นมีนี่อะไรเท่าไหร่เราก็จะแปลงรูปภาพปกติให้มาเป็นแบบเป็นเมทริกตัวเลขเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วก็การพูลลิ่งก็คือแบบการเลือกค่าแม็กหรือว่าจะซัมเอเวอเรจอะไรอย่างนี้ครับให้มันได้ฟอร์แมตไอเมทริกตัวเลขพวกนั้นให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันไม่ว่ารูปอะไรเข้ามาก็จะแบบมีเมทริกของ input ก่อนเข้า fully connected เดียวกันครับครับต่อไปนะครับครับต่อไปก็จะเป็นพวก convolution นะครับอันนี้ก็คือการ pulling นะครับอันนี้ก็จะ pulling ค่า max ก็คือเอาค่า max มากที่สุดในนี้ไปครับแล้วก็อันนี้ max ที่สุดของสีเขียวก็คือเลข8ครับแม็กที่สุดของสีส้มๆก็คือเลข3ครับแม็กของสีน้ำเงินก็คือเลข4ครับก็จะทำให้เมทริกมันมีขนาดเล็กลงครับครับแล้วก็การเขียนโค้ดของ Convolution Neural Network ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษา Python นะครับเพราะว่าภาษา Python เป็นภาษาที่เหมาะที่สุดแล้วเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขขนาดมหาศาลของ Neural Network ครับครับแล้วก็ใช้ study ของ Convolution Neural Network ที่ดังๆในปัจจุบันก็จะมี RayNet, AlexNet, SatFNet, GoogleNet, VGGNet, RedNet นะครับครับ
ก็จะนำไปใช้ในการประมวลผลภาพในด้านต่างๆมากมายออกไปทั้ง Face Recognition ระบบแท็กใบหน้าของ Facebook อะไรอย่างนี้ครับการจำแนกรูปภาพว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรหรือการนำรูปภาพที่เป็นลายมือตัวเขียนตัวอักษรตัวเลขมาแยกแยะว่ารูปนั้นเขียนว่าอะไรมีเลขอะไรในรูปอะไรอย่างเงี้ยครับครับNeural Network ก็จะทำงานตรงนี้ได้ดีครับครับต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ CNN นะฮะก็สามารถรู้ได้ว่าตรงไหนเป็นใบหน้าด้วยคะแนนเท่าไหร่ครับครับสามารถรู้ด้วยครับว่าเลขตรงนี้คือเลขอะไรด้านบนครับครับแล้วก็ใครใช้ Deep Learning Neural Network Deep Learning Neural Network ก็คือ CNN นะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งครับก็จะมี Limit Recognition Frame Recognition Gesture Recognition Video Search Analytics Speech Recognition and Translate ก็คือการที่เราพูดเข้าไปนี่แหละฮะแล้วก็เขาก็จะออกมาเป็น Output แบบว่าเราพูดอะไรออกไปครับแล้วก็ recommendation engine ก็เหมือน YouTube จะแนะนำคลิปถัดไปที่มันเกี่ยวข้องกับคลิปที่เราเคยดูไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับครับซึ่งในมุมมองของตัว Neural Network ที่จะเห็นรูปภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3ชั้นครับชั้นแรกด้านล่างสุดก็คือรูปที่ตัว Neural Network เห็นในชั้น Convo แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในชั้น Pooling แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น Fully Connected ฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเห็นเป็นรูปหน้าคนจริงๆฮะก็จะเป็น Face ถ้าเป็นรูปรถก็จะเป็นขาช้างก็เป็น Elephant แชร์ก็เป็นเก้าอี้ครับครับครับเราจะมาสอนใช้เลยนะครับขั้นแรกก็คือดาวน์โหลด TensorFlow ครับดาวน์โหลด TensorFlow เราก็จะเข้าไปที่เว็บ tensorflow.org นะครับ tensorflow.org ครับก็ TensorFlow ก็เราไปตรงที่ดาวน์โหลดเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นโค้ดครับดาวน์โหลด and set up นะฮะตรงฝั่งซ้ายมือแล้วก็ข้อจำกัดของ TensorFlow อย่างหนึ่งก็คือเราจะ install ได้ในแค่ใน Linux กับ Mac OS X นะครับก็ผมใช้ Mac OS X ก็จะเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็install ตามที่เขาบอกเลยครับอย่างแรกก็คือการinstall แบบ environment สำคัญของ TensorFlow ครับซึ่ง Linux กับ Mac OS X ก็จะต่างกันไป Linux สามารถนำ GPU ที่อยู่ในเครื่องนั้นมาช่วยในการคำนวณได้ด้วยครับแต่ Mac OS X ทำไม่ได้นะครับก็ install ตามนี้ไปเลยครับใช้คำสั่งโดยที่พิมพ์ terminal ตรงนี้เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตามเลยครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งครับครับเมื่ออินสตอล TensorFlow เสร็จแล้วเราก็มาทดสอบนะครับว่าที่เราอินสตอลใช้งานได้ไหมคำแรกก็คือพิมพ์คำว่า Python นะครับก็ถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลด Python ตัว Python แล้วก็นำไฟล์มาก่อนครับที่เว็บ python.org ครับแสดงว่าเครื่องของเรายังไม่มี Python ครับแต่ Mac OS X คือมี Python ติดมากับเครื่องแล้วก็ Python นะครับไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็ดาวน์โหลด Python มาแล้วก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วอินสตอลลงเครื่องเสร็จแล้วเราก็ไปดาวน์โหลด numpy ด้วยครับ numpy.org ครับแล้วก็ดาวน์โหลด numpy ครับดาวน์โหลด scipy ด้วยก็ได้ครับครับ
ก็ดาวน์โหลดมาลงเลยครับครับต่อไปเราทดเราดาวน์โหลดอะไรมานะครับ TensorFlow เราลอง import TensorFlow ก่อนครับว่าที่ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ไหมครับถ้า import ผ่านก็จะขึ้นอย่างนี้ครับถ้า import ไม่ผ่านก็จะบอกว่า no modo ครับครับลอง import อีกอันนึงครับNumpy ครับอันนี้สามารถไปศึกษาได้ครับว่าก่อนจะลง TensorFlow เราต้อง install environment อะไรบ้างอื่นๆอะไรบ้างครับต่อไปครับดาวน์โหลด TensorFlow เสร็จแล้วดาวน์โหลดโค้ด Python ของ ImageNet ครับหรือเป็น Image Recognition เจ้าหนึ่งของ TensorFlow ครับก็พิมพ์ว่า ImageNet นะครับ ImageNet GitHub เลยครับเราจะไปดาวน์โหลดโค้ด Python มาครับซึ่งโค้ดนี้ใช้ได้ในการเรียนการศึกษาแล้วก็งานวิจัยเท่านั้นนะครับImageNet ImageNet Image Recognition Python Git ครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของตัว image recognition นะครับก็จะบอกว่าทำมาเมื่อปี2015ของ Google นะครับก็ห้ามเอาไปใช้ในทางด้านธุรกิจนะครับก็ copy โค้ดมาครับ copy ปุ๊บแล้วก็สร้างไฟล์ Python ที่หน้าจอทิ้งไว้ครับPython image.py ครับก็เซฟไว้ครับเราจะถ้าเราสั่งรันเลยก็คือเราก็ลองสั่งรันดูครับสั่งรันมันจะไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ที่เขาเทรนเสร็จแล้วนะฮะที่เป็นไฟล์ที่เขาเทรนเสร็จแล้วแล้วก็ชื่อคลาสหรือแคตตากรีทั้งหมด 1,000 แคตตากรีลงมาฮะลงมาจากข่าวของเขาฮะครับอันนี้เน็ตผมช้านิดนึงนะครับก็ปกติเขาน่าจะดาวขึ้นดาวโหลดอ้าวเซฟดูเน็ตช้าอ๋อโหลดแล้วครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เขาชิปหรือบีบอัดไว้บนเน็ตนะฮะก็ถ้าดาวน์โหลดอย่างนี้ผมเคยลองแล้วคือใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงเลยครับฮะเราจะดาวน์โหลดเองครับปิดไว้แล้วก็เมื่อกี้ถ้าดาวน์โหลดแบบเมื่อกี้ก็ไฟล์ทั้งหมดจะไปอยู่ในtem นะฮะแต่เราอยากให้ไฟล์ทุกอย่างมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปค่ะก็ทำตามนี้ครับครับก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ inception 2015ผมมีในสไลด์นะครับสไลด์ครับให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ชื่อนี้มาครับครับดาวน์โหลดไฟล์ชื่อนี้มาอ
พิมพ์คำนี้ใน Google นะครับครับแล้วก็เข้าตรงเมื่อกี้นะลิงก์นี้ครับ TensorFlow Return Similar Image นะก็เข้าไปครับแล้วก็เขาก็จะมีลิงก์ให้โหลดอันเนี้ยดาวน์โหลด .tensorflow.org model image ImageNet อะไรอันนี้ครับก็คลิกก็อันนี้จะใช้เวลาประมาณ20กว่าวินะฮะตอนดาวน์โหลดจะเป็น .tgz นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะเป็น .tar นะครับ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 แล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อแตกไฟล์นะฮะแล้วก็จะได้ไฟล์environment ของตัว convolution neural network ของเราครับก็แก้ชื่อให้มันเป็นเป็นอะไรดี ImageNet นะกันครับ ImageNet นะครับก็เมื่อเข้าไปดูข้างในนะฮะก็จะเป็น classify image กับunderscore dev.pb อันนี้เป็นไฟล์ที่เอาไว้เก็บตัวค่าต่างๆหรือกราฟต่างๆใน neural network ของเรานะฮะเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปดูค่ะก็จะเป็นแบบตัวยึกยือยึกยือเลยครับเราจะเปิดมันด้วยโน้ตละกันไม่ใช่เราจะเปิดมันด้วย Notepad อยู่ใน Take Edit ครับเมื่อเปิดมาก็จะเป็นตัวประหลาดนี้ฮะซึ่งมันมีเยอะมากๆฮะครับค้างเลยครับอันนี้คือ Neural Network ที่Google TensorFlow 10มาเรียบร้อยฮะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเทรนได้เพราะว่าเราต้องแบบไม่มีตัว GPU ถ้าใช้ Mac เทรนก็แบบกดค้างทิ้งไว้ 20-30 ปีเลยครับผมอยากลองเล่นตัวนี้มาก็เลยต้องไปดาวน์โหลดอย่างนี้มาครับครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ต่างๆที่เป็นcategory ของรูปภาพที่เราจะมาถามตัว neural network ว่ามันอยู่ใน category ไหนครับอย่างอันนี้พอไปถามตัว neural network ตัวนี้มันก็จะบอกว่า panda แต่ถ้าเราเอารูปแปลกๆอย่างเช่นรูปแซลมอนมาถาม neural network ตัวนี้ก็จะไม่รู้ว่ามันคือรูปแซลมอนเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราไม่ได้มี category แซลมอนแล้วก็ไม่เคยเทรนรูปแซลมอนไปครับครับอันนี้ฮะก็จะมีเป็นแคตตาล็อกต่างๆครับเข้าไปในโค้ดกันเลยครับถ้าเราสั่งรันโค้ดอันนี้อีกมันก็จะไปดาวน์โหลดใช่ไหมฮะเราก็คอมเมนต์ตรง maybe download and attack ไปครับคอมเมนต์ไปแล้วก็แก้ผ่านนิดนึงครับจากตรงนี้มันบอกว่าโมเดล directory ให้เป็น temp/imagenet ครับแต่เราดาวน์โหลด ImageNet มาแล้วแล้วอยู่หน้าจอด้วยแล้วก็โค้ดตัว Python ก็อยู่หน้าจอเราลบเทมไปเลยครับถ้าเราเอาไปอยู่ใน DICE ก็ slash DICE ไปนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็เราจะรันมัน
ทดลองรันเลยครับรันมันด้วย Python นะฮะขั้นแรกต้องเข้าไป category desktop ก่อนนะครับแล้วก็สั่งรันเราใช้คำสั่ง python image.py ครับรันปุ๊บ TensorFlow ก็จะบอกว่า TensorFlow ทำงานแล้วก็รูปที่เป็น default มันก็คือรูปหมีแพนด้าเมื่อกี้ฮะแล้วก็จะได้ค่าแพนด้าจะแอนแพนด้าแพนด้าแพนด้าแวร์ออกมาอยู่ที่ 89% ครับแล้วก็แพนด้าอื่นๆ red panda cat bear bear cat อยู่ที่ 0.2% ครับแทบไม่มีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่จะเป็นรูปอื่นเลยครับก็ต่อไปนะครับเราจะมาทดลองเข้า Google ไปเอารูปอื่นๆมาถามดูครับมาเรามาทดสอบกันดูEarth yeah ใช่ครับรูปนี้แล้วกันครับเราก็เซฟอิมเมจที่ desktop ดีกว่านะครับเพื่อความง่ายครับ ea.jpg ครับเราก็จะมาถาม python image.py ใหม่ว่ารูปเมื่อกี้คือรูปอะไรโดยพิมพ์คำสั่งขีด image เท่ากับ ea.jpg นะฮะครับปึ๊บอ้าวเป็นลูกโบว์ลิ่งเป็นลูกบอลเฉยเลยครับก็แสดงว่ารูปแต่เป็นรูปโบว์ลิ่งด้วย 16% ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆครับก็ Neural Network นี้อาจจะไม่มี category โลกอะไรอย่างงี้ครับใน 1,000 เพราะว่า 1,000 ในโลกความเป็นจริง category เราสามารถแยกแยะสิ่งของต่างๆได้แบบเป็น infinity เลยครับการที่จะแบบเอามาจำกัดไว้แค่ใน 1,000 จึงเป็นไปไม่ได้ยากครับเอาใหม่เราทดลองใหม่เราจะหารูปจักรยานมานะจักรยานเอาแบบไม่ค่อยดูเป็นจักรยานอันนี้ไรกันฮะดูยุ่งๆดีใบจุด JPG ครับใบครับก็จะได้ค่าเป็นจะได้ค่าเป็นใบตั้ง 97% ฮะอันอื่นๆก็ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำครับครับแล้วรูปคนล่ะรูปคนรูปคนเราจะเอารูปแบทแมนมานะครับครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองเล่นอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดแบบที่ผมบอกได้เลยนะครับก็สนุกดีครับแบท.jpg เซฟไว้ที่ desktop นะครับแล้วก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาเพื่อนคนไหนที่ใช้ Windows ก็ไม่ได้เลยนะฮะใช้ไอตัว TensorFlow ไม่ได้ฮะต้องเพื่อนๆต้องใช้ MacBook ไม่ก็Linuxหรือถ้าใช้ Windows จริงๆก็ถ้าใช้ Windows จริงๆก็สามารถทำผ่าน VMware ได้ครับฮะลงพวก VMware แล้วก็ลง Linux สักตัว Ubuntu แนะนำเป็น Ubuntu นะฮะเพราะว่า TensorFlow แนะนำมาแนะนำเป็น Ubuntu แล้วก็ดาวน์โหลดแบบที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับอันนี้ก็ใช่ครับผมลองเมื่อเอารูปแบทแมนมาผมลองเล่นแล้วครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักแคททากอรี่คนนะครับครับ
แต่อันนึงที่น่าสนใจมากเลยคือรูปหมารูปสัตว์ต่างๆคือแบบผมเท่าที่ผมลองเล่นดู TensorFlow จะตัว image net ของ TensorFlow ตัวนี้จะเก่งเรื่องการแคตตากรีสัตว์ครับว่ามันเป็นสัตว์อะไรเป็นเสือพันธุ์ไหนเลยฮะแบบเก่งมากๆครับ dog1.jpg ครับรูปนี้ dog1 นะน็อกวันเป็นหมาที่แบบทำหน้าตาสัตว์ประหลาดมากเลยนะครับค่ะก็เดอะร็อตไวเลอร์รู้เลยครับว่าพันธุ์อันไหนฮะคือTensorFlow นี้แบบไม่รู้จักคนไม่รู้จักโลกแต่แบบพอพูดถึงเรื่องสัตว์บนโลกอะฮะแบบไม่ได้บอกว่าเป็นแค่ด็อกอะไรฮะแบบลึกลงไปกว่านั้นอีกก็คือแบบสามารถรู้ว่าหมาที่เราจะมาถามอ่ะเป็นพันธุ์อะไรเลยครับก็ถ้าเราสนใจนำไปใช้ในการแยกแยะว่าเอ้ยหมาตัวนี้พันธุ์อะไรผมว่าโปรแกรมนี้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ข้อดีของโปรแกรมตัวนี้ที่ดีกว่าคนก็คือว่าคนเราคนไม่โปรแกรมยังไงคนมีความจำในเรื่องแบบพันหมาแบบไม่เยอะเท่ากับโปรแกรมอะครับแบบคนบางคนก็รู้จักหมาแค่ 2-3 พันแต่โปรแกรมนี่แบบรู้ทุกสายพันเลยครับถ้าเราสอนนะครับค่ะก็จะรู้ว่าเป็นพันล็อกเวลเลอร์ที่ 28% พันอื่นๆก็แบบ 14% 11% German Shepherd หมาตำรวจครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เรามาเล่นเราจะเอามาแค่ส่วนหนึ่งของหมานะครับอย่างเช่นส่วนนี้ข้อดีของImageNet ตัวนี้ก็คือเราสามารถเอารูปที่resolution เท่าไหร่ไปก็ได้ครับอย่างนี้รูปนี้ก็ประมาณ 4K นะครับใหญ่ไปรูปนี้ครับครับก็จะรู้ว่าเป็นวูฟนะฮะเป็นวูฟตัวสีเทานะฮะ 58% ครับเป็นสีแดงอยู่ที่ 0.05 นะฮะครับก็ด้วยเวลาที่พวกผมสมาชิกทั้งหมด2คนศึกษาไอ้ตัวโปรแกรมนี้มาแบบตอนอินสตอลก็รอนานมากๆเลยครับเกือบครึ่งวันแล้วก็อ่านพวกความรู้รอกว่าจะค้นพบวิธีว่าไปดาวน์โหลดมาเองดีกว่าแล้วก็ทดลองเล่นว่าโปรแกรมนี้ทำอะไรได้มีข้อดีข้อเสียอะไรอะไรอย่างนี้ก็พวกผมใช้เวลาประมาณ3-4 วันได้ครับนั่งทำกันอยู่2คนครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุกี้มากเลยครับครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ